ู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องในมุ้งรายการที่จะทำให้เรื่องยุ่งๆกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับแน่นอนพบกับโคจี้ประพจน์ประวันจาครับพบกับนาดีน้ำเพชรค่ะเราขอต้อนรับนะคะวันนี้เกสพิเศษนะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเรานั่นเองนะคะดร.เจษฎาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญพิเศษครับแทนแตงโอ้แตงต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจเสียชีวิตเลยแหละเสียใจยังไม่ไปนะฮะยังอยู่ภารกิจแล้วก็เลยส่งด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์คิดถูกแล้วใช่ไหมคะที่มาเข้ารายการจังหวัดไทยของพวกวันนี้ในการทำกับข้าวคะทำกับข้าวเหรอคะเดี๋ยววันนี้จะมีข้าวผัดไส้กรอกเดี๋ยวการรับประทานข้าวผัดไส้กรอกที่ถูกวิธีรายการมันทำไมมันซอร์เซสเกี่ยวกับต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าตอนที่ดิวด็อกเตอร์ไปอะด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้มาเข้ารายการนะเป็นรายการของคุณแพรมีการทำอาหารนิดนึงแล้วทุกคนแกล้งด็อกเตอร์เข้าในการทำอหอยแทนทีนี้แต่ก็โอเคเพราะว่าวันนี้จะมีพวกเทคนิคเนาะแล้วก็มีศัพท์ภาษาอังกฤษทีนี้ความที่ได้โอกาสที่ได้ไปอยู่เมืองนอกประมาณเกือบ 7-8 ปีเนาะโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้เหมาะกับด็อกเตอร์เลยใช่วันนี้เหมาะกับด็อกเตอร์มากเพราะว่าเรามีเรื่องของภาษามาเพราะว่าถ้าเป็นเมียเช่าของเราจะใช้ภาษาเมียเช่าเราจะใช้แบบออกเสียงไม่ถูกI come with me come with me free breakfast นะ fuck today pay tomorrow อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอมีฮะแล้วมีผ่อนจ่ายก็มีอ๋อมีผ่อนจ่ายด้วยแต่แน่นอนว่าถ้าดูรายการของเรานะครับนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วต้องมีสาระแน่นอนยิ่งวันนี้มีด็อกเตอร์มาด้วยต้องมีสาระแน่นอนเลยนะครับและช่องทางการติดต่อของเรามียังไงบ้างคะน้องนาเดียเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่มีกล่องของ PSI นะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะที่ช่อง102ค่ะกล่องทีม NZ ค่ะกดเข้าไปที่ช่อง205ค่ะและในของ Big 4นะคะ IdeaSat InfoSat ThaiSat และ LeoTech ค่ะสามารถกดเข้าไปที่ช่อง75ค่ะและในเครือของ Dynasec นะคะจานส้ม IPM ค่ะกดเข้าไปได้เลยที่ช่อง136ค่ะและคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันชมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนั่นก็คือแอปพลิเคชันของ PSI หรือว่า MVTV นั่นเองนะคะนะตอนนี้ก็ดูพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมชมพวกเราแล้วอย่าดูเฉยๆค่ะติดต่อฟีดแบ็กกลับมาหาพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านทาง SMS นะครับ4196998พิมพ์ข้อความทักทายของคุณมาพร้อมกับชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของคุณเองหรือนามแฝงก็ได้ถ้าบางทีไม่อยากให้ดูชื่อพิมพ์ชื่อพ่อชื่อแม่ก็ได้อย่างที่เราบอกจะเยอะไปทักยังไงทักชมหรือชมด่าทักชมค่ะชมด่าก็ได้ด่าเดียได้เลยคุณผู้ชมส่ง SMS มาหน่อยได้ไหมล่ะเวลานี้ยังมีคนแบบใช่ยังไม่นอนอ่ะคลางก็ได้ให้คลางเป็นเสียงอยากให้พอคลางเป็นชื่อคุณผู้ชมก็ได้เราทำให้นะคะยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างคุณผู้ชมชื่อเกียงเกียงเงี้ยเดี๋ยวเราทำให้ชื่อคุณมาเกียงกลับไปขนลุกแล้วใช่รวมถึงช่องทางการติดต่ออีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องที่ไม่สามารถปรึกษาเพื่อนได้หรือปรึกษาคนที่ไว้ใจได้อยากให้ไว้ใจเรานะครับซึ่งเราก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่หรอกคุณแต่ว่าจนดีๆแต่ไว้ใจเถิดนะครับเพราะว่าบางอย่างเรามีทางหนทางออกได้นะครับส่งข้อความมาผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปที่แฟนเพจช่อง6 inbox เข้ามานะครับพิมพ์ข้อความเข้ามาหาเราได้เลยว่ามีปัญหาอะไรหลายๆคำถามเราก็มีคำตอบให้ยิงด็อกเตอร์มาด้วยวันนี้นะครับเรามีทางออกให้ได้แน่นอนเลยใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้พิเศษนิดนึงด็อกเตอร์มาเราก็ต้องมีเปลี่ยนฉากเปลี่ยนชุดนิดนึงพี่เพชรพาด็อกเตอร์เข้าห้องนอนนั่นนี่เดินเข้ามาป๊อปยังคิดในใจว่าจะรายการหรือว่าจะชวนไปดูที่ห้องเวลานี้จริงๆควรนอนได้แล้วแต่ว่าบางคนยังไม่นอนด็อกเตอร์ทำภารกิจกันอยู่ภารกิจฟิตโชว์กันอยู่อ๋อภารกิจกันอยู่นะกิจคืออะไรคะกิจก็ไปถึงว่าการดูทีวีก่อนเข้านอนอ่านหนังสือเป็นกิจการกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมนะกิจกรรมก็ได้สิหลายๆกิจหลายๆกิจเลยมันรวมทุกกิจถ้าอย่างนั้นใครกำลังปฏิบัติกิจอยู่อย่างที่ดร.บอกมีศัพท์ทางเทคนิคแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ถนัดศัพท์คนไทยอาจจะไม่ถนัดไอ้พี่พจน์ถนัดเพราะพี่พจน์มีขวดนานาชาติพดทั่วไทยไปทั่วโลกโอ้นี่คล้ายๆไอ้นี่เหรอพวกเทเลคอมอะไรอย่างเงี้ยด็อกเตอร์เขาบอกว่าคนที่มีแฟนเป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะมีศัพท์เฉพาะของเขาโอ้ใช่ๆแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องศัพท์กันแต่ว่าเราต้องให้ด็อกเตอร์ช่วยออกแอคเซนต์ให้พวกเรานิดนึงขออนุญาตว่าความหมายเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องพดจี้เป็นคนอธิบายแล้วนะน้องนาเดียช่วยหน่อยแต่สำเนียงเนี่ยจะออกให้ฟังว่าเออการออกเสียงที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงนะแต่ด็อกเตอร์ต้องออกสำเนียงพร้อมมีอารมณ์ด้วยนะ
ความพร้อมมันต้องมีอินเนอร์นะคะอ๋ออันนี้บอกว่าขอเสียงถูกต้องอย่างเดียวได้ๆๆเดี๋ยวให้นาเดียเอาอินเนอร์ให้ทำหน้าด้วยนะโอเคคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นศัพท์เซ็กที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรดร.หาศัพท์เซ็กสำหรับป้องกันอาการมากความของชาวต่างชาติทั้งหลายสำหรับคนที่มากความแปลว่าอะไรเงี้ยคือว่าอยากมีแฟนอยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่รู้จะเริ่มใช้คำไหนก่อนดีแต่ถ้ามีคำศัพท์ของพวกเราเนี่ยมันคลิกลงตัวเลยมันจะดูง่ายตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้ทำการบ้านมาดีโอ้ตกหลุมรักง่ายฝรั่งจะเก็ตทันทีเริ่มจากคำแรกเลยไหมฮะครับคำแรกนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า FrenchKiss. นี่เป็นสำเนียงที่ถูกคุณผู้ชมดูปากกับด็อกเตอร์นะฮะ French kiss French kiss French นะครับ French ตัวนี้แปลว่าเหมือนฝรั่งเศสว่าแปลว่าฝรั่งเศสนะครับแปลว่าคนฝรั่งเศสหรือว่าเป็นเกี่ยวกับฝรั่งเศสนะครับ kiss แปลว่าการจูบหรือสัมผัสนะครับแต่ความหมายนะครับจริงๆแปลว่าอะไรดีครับเป็นการจูบอย่างดูดดื่มดูดดำดื่มดำโดยการใช้ลิ้นพันกันนัวใช่ด็อกเตอร์โอเคอันนี้ไม่ได้มีประสบการณ์แต่เคยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสพอดีแล้วก็เป็นวันตอนที่ปีใหม่ของเขาคือคนฝรั่งเศสเนี่ยวันนั้นน่ะเขาจะไม่ถือกันเพราะฉะนั้นเราจะเจอใครเจอผู้ชายผู้หญิงเจอเด็กเนี่ยเราสามารถเข้าไปเฟรนด์ชิพจุบได้เลยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับบ้านเราออกมาได้มั้ยด็อกเตอร์ฮาโลวีนบ้านเราอินกับคริสต์มาสก็ฮาโลวีนยังมีคริสต์มาสยังมีเอาวันนี้มาได้มั้ยคะโอ้โหเป็นวันเฟรนด์คิสคือเจอใครวิ่งเข้าไปเลยค่ะครับอ๋อวันนี้วันเฟรนด์คิสพร้อมแก้มจูบกันเงี้ยวันนั้นได้เขาก็จะไม่งงสุดแล้วเราเดินไปท้องตลาดท้องถนนเนี่ยเขาก็จะหอมกันจูบกันโดยเฉพาะเที่ยงคืนนอนวันของวันก่อนเปลี่ยนวันปีใหม่นะครับยี่โพสไปหน่อยไหมล่ะจองตั๋วนิดนึงมันจะโดนจูบยันประตูชัยไปถึงฟรานซ์ไอเฟลเลยฟรานซ์มันไกลไปฟรานซ์เป็นฟรานซ์ทนก่อนได้ไหมครับค่าตั๋วจะไม่เยอะไปแถวฟรานซ์ทนก่อนฟรานซ์ทนก่อนคำศัพท์ที่สองค่ะด็อกเตอร์ออซีKiss. อันนี้เมื่อกี้ France คือฝรั่งเศสและ Aussie นี่ประเทศอะไรคะดร.ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเขาบอกว่าเป็นการจูบแบบไหนนะคะ Oral sex ไรยังอธิบายความเพิ่มเติมบางคนเขาไม่เข้าใจคำว่า Oral sex นะครับ Oral sex ก็คือการใช้ปากนะครับการใช้ปาก Oral แปลภาษาอังกฤษแปลว่าปากนะครับ sex คือโดยการใช้ปากทำนะครับยังไงต้องทำหน้าโชว์ทำหน้าทำเนื้อให้ดูหน่อยไหมเอาง่ายๆคุณผู้ชมนึกถึงการรับประทานกล้วยหอมอุ้ยยี่โพสนั่นคือวิธีนั่นคือวิธีกินกล้วยเหรอกินกล้วยหอมตายแล้วแล้วมันไม่เปื่อยไม่ยุ่ยหมดเลยเหรออ๋อลืมไปอย่าเพิ่งแกะเปลือกอย่าเพิ่งแกะเปลือกแล้วต้องสีเขียวด้วยคือขอหันก่อนที่จะทำอะไรขอหันมาทางนี้ก่อนได้ไหมทำโชว์หน่อยเขาเรียกว่าออสซี่ออสซี่ทำไมถึงต้องเปรียบเทียบเป็นออสซี่ด้วยเปรียบเทียบเป็นประเทศเลยออสซี่ชอบใช้คือคนออสซี่อาจจะชอบนิยมการทำออรัลนะฮะก็อาจจะเก่งกาจเรื่องพวกนี้เรื่องนี้ก็อาจจะเขาเลยให้เป็นศัพท์คำนี้เลยมีการประกวดระดับโลกแล้วเขาได้แล้วได้รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่านาเดียถ้าลงประกวดนี่ได้ไหมได้มาตกเก่งสุดฤทธิ์โอ้เหรอเต็งหนึ่งในสามเลยเต็งหนึ่งในสามโอ้ยแต่ละประเทศนี่ด็อกเตอร์ไปมาแล้วนั้นเลยนะคะท่านต่อไปกันนาเดียอันต่อไปอะไรคะครับที่3นะครับ balls on chin นะครับ balls on chin ball นี่ต้องเป็นลูกบอลบอลก็คือคำว่าแปลว่าลูกบอลหรือแปลว่ากลมๆอะไรที่เป็นกลมๆเขาเรียก balls นะครับ on chin รู้แล้วอะไรกลมๆของคุณผู้ชายลูกบอลบนคางลูกบอลบนคางนะลูกอัณฑะของผู้ชายถ้าฝรั่งเขาเรียกบอลอ๋อนี่เตาะไงเตาะเหมือนเป็นถ้าฝรั่งเดินบอลเหมือนเป็นคำสุภาพอย่างนี้ป่ะถ้าเรียกของผู้ชายอ่ะด็อกเตอร์ใช่เขาเรียกบอลใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคำสุภาพแล้วก็พวกอะไรที่เป็นรูปที่กลมๆนะครับฝรั่งยังไม่จำเป็นที่จะเป็นลูกบอลนะเป็นลูกกลมๆเล็กๆนะครับลูกเทนนิสลูกอะไรเขาเรียกบอลมีลักษณะกลมๆกลมๆบอลครับก็ของผู้ชายเป็นกลมๆเขาก็เลยเรียกว่าบอลนะครับเขาแต่เขาก็เป็นศัพท์ที่เรียกนะครับเรียกศัพท์ของผู้ชายว่าบอลนะครับเนี่ยพี่โพสต์อ่ะโอ้ยฉันหิวบอลสังเลยแล้วบอลต้องเติมเอสด้วยนะต้องสองลูกอยากดอกบอลได้ไหมถ้าบอลอันเดียวเขาหมายถึงลูกบอลนะครับแต่ถ้าบอลสองอันเนี่ยแสดงว่าใช่เลยต้องมีสองลูกบอลต้องสองลูกนะบอล
on chin มีใครมี3ลูกมั้ยมีมั้ยแต่ก็ถือว่าอยู่ในคำนี้นะเพราะว่าเกิน1ลูกกริยาไอ้คำนามนั้นต้องเติม s นะก็ balls แต่หนูเคยเจอคนมีลูกเดียวด็อกเตอร์อุ๊ยจริงเหรอฮะใครเขาเรียกว่าคนผู้ชายทองแดงอ๋องั้นก็ใช้คำนี้ไม่ได้นะใช่ถ้าผู้ชายมี balls อันเดียวเนี่ย ball เดียวเนี่ย ball เดียวนะ ball เดียวแล้วเขาจะทองได้เหรอเขาจะมีลูกได้เหรอไม่น่าจะมีลูกได้นะเพราะว่าอันทานเนี่ยเป็นที่เก็บของพวกเชื้ออสุจิต่างๆนะครับฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่เพศชายเนี่ยครับเวลาเขาจะแบบว่าการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ต่างๆจะเป็นมีฮอร์โมนเพศอยู่เยอะนะครับแต่ถือว่าไม่ผิดปกติใช่ไหมดร.ก็ถ้าอันเดียวก็อาจจะผิดก็ผิดนะครับแต่คือว่ามีน้อยกว่าประมาณปกตินะครับโอกาสที่จะมีลูกอาจจะลดร้อยลงนะครับต้องปรึกษาแพทย์ดูครับผมคำศัพท์ต่อไปครับอันนี้น่าจะถนัดกับนาเดียค่ะแบนาน่าจูซbanana juice banana juice น้ำกล้วยน้ำกล้วย juice แปลว่าน้ำผลไม้นะครับ banana ก็แปลว่ากล้วยนะครับต้องออกเสียงไงนะครับดร. banana juice banana ถ้าเรียกว่า banana ไม่ได้ใช่ไหมคะ banana juice bananaเออเป็นเอ็กเซนที่ดูดีนะอันนี้ฝรั่งเขาคงแบบว่าความหมายล่ะพี่พศความหมายหน่อยสิครับเขาบอกว่าบานาน่าจูซเนี่ยไม่ใช่ชื่อของค็อกเทลหรือว่าน้ำผลไม้แต่อย่างใดผู้ชมแต่หมายถึงน้ำรักของผู้ชายที่หลั่งออกมาเฮ้ยเออบานาน่าจูซต่อไปเราจะต้องเรียกว่าบานาน่าจูซบานาน่าจูซต้องเสียงตัวเองวันนี้เขาอยากรับประทานบานาน่าจูซน่ากลัวมากเลยนะเป็นศัพท์เทคนิคต้องบอกสามีฝรั่งแบบนี้เหรอใช่ที่รักเออ The link หรือบางทีไปสั่งน้ำผลไม้ข้างๆดูซ้ายดูขวาก่อนนะคุณผู้ชมฝรั่งอยู่ไหมเดี๋ยวฝรั่งจะหาว่าเราทะลึ่งเออบานาน่าจุยส์อ่ะตัวต่อไปคำต่อไปนะครับเอนทอนเมนทอลอ๋อเมนทอลอุตส่าห์อ่านผิดไปองไปเอนตลอดเลยอ่ะเป็นเอนทอนเมนทอลเมนทอลเป็นตัวเป็นสารตัวนึงที่ให้ความเย็นนะครับอย่างเขาใส่ในพวกลูกอมหรือว่าเวลาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผู้ชายมันจะใส่พวกกลิ่นเมนทอลลงไปมันจะเป็นเหมือนคล้ายกระบูนเหมือนมิ้นอย่างเงี้ยนะครับที่มันจะให้ความรู้สึกที่เย็นแล้วก็ถ้าใส่เยอะๆนี่โอ้โหร้อนเลยเย็นแบบร้อนเลยเย็นแบบเย็นเกินอย่างเงี้ยครับงี้เราก็ใส่ในเครื่องสำอางของเราโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผู้ชายมันจะใส่เมนทอลนะครับโฟมฟอร์เมนของเราใส่อะไรที่เกี่ยวกับผู้ชายมักจะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นผู้ชายเราจะชอบกันอย่างเงี้ยนะครับให้รู้สึกว่าเออรีแลกตื่นนะมันจะไม่ออกแนวแบบผู้หญิงก็คือแนวหวานแนวละมุนแนวอ่อนช้อยมันจะออกแนวแบบเอนโนคิทีฟก็คือแนวแบบกระปี้กระเป๋าเนี่ยดูซับซ่าเนี่ยก็มักจะเพิ่มเอเนอร์จีนิดนึงเพิ่มเอเนอร์จีมักจะใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วตัวนี้เนี่ยมีความหมายว่ายังไงครับศัพท์เฉพาะเขาบอกว่าเมนทัลเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการทำออรัลเซ็กโดยการทำใหปากของคุณเนี่ยซาบซ่าด้วยรสมิ้นอ๋อนี่ไงก็คืออมลูกอมคล้ายๆกันเอออาจจะอมลูกอมอมน้ำแข็งเออแต่ลูกอมนี้ดูนิดนึงคุณชมอย่าทำให้ลูกอมแตกนะมันบาดบาดได้นี่เออยังโอ้คิดแทนแต่ดีแต่จริงๆจะช่วยเพิ่มความซาบซ่าให้กับคู่รักก็น่าจะท่าอยู่นะมีกลิ่นแบบกลิ่นเมนทัลนิดนึงเมนทัลถ้าเป็นลูกอมเย็นๆนิดนึงนี่จะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใช่ไหมเยอะแยะไปเอาไปลองทำคำศัพท์ต่อไปค่ะดร.หา cheese grater นะครับ cheese grater cheese grater เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเขาแปลว่าเหมือนกับตัวขูดเนยอ่ะคือเมืองนอกเนี่ยเขาจะนิยมทานเนยแข็งงั้นก็เลยจะมีตัวเครื่องขูดเนยนะมันจะเป็นตัวเครื่องวางๆแล้วเอาไถก็ได้แล้วก็หรือว่าเป็นเครื่องที่มาขูดเนี่ยเหมือนกับกาบมะพร้าวเนี่ยก็ได้นะครับที่ขูดเนยที่ขูดเนยนะครับมันจะมีสองแบบงั้นมันจะรู้ความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหมันคลากออกมาเด็ดดึงออกมาเพราะงั้นก็มันอาจจะแสงความเจ็บปวดบ้างเนี่ยมันก็เลยใช้ในศัพท์นี้เปรียบเทียบถูกต้องเลยค่ะยังไงล่ะคำศัพท์เฉพาะนี่หมายถึงว่าการมีเซ็กแบบนี้เป็นการทำออรัลเซ็กจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเกิดความเจ็บปวดโอ้นี่ไงอย่างเช่นต้องมีคำว่าเจ็บปวดด้วยโดนฟันคูดได้ได้ใช่ฟันก็เปรียบเสมือนกับที่ขูดเนยแข็งพอฟันคูดเสร็จปุ๊บก็ต้องลองว่าโอ้ชีสกราเตอร์หมดอารมณ์ทันทีนะเอาจริงๆนะบางคนทำให้คู่รักของคุณหมดอารมณ์นะแล้วทำใหอาจจะทำให้สัมพันธภาพการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นหมดไปเลยก็ได้เนาะเราต้องฝึกจากอะไรก่อนฝึกจากกล้วยเหรอ
ปะได้ฝึกกับจันดุลลินคือแต่บางคนก็อาจจะชอบอย่างพวกแมสโทคิสหรือพวกที่แบบว่าซาดิซึมคือคนที่ชอบความรุนแรงครับก็จะชอบนะครับมันก็จะมีบางคนชอบโซ่แทกกุญแจมือโซ่แทกกุญแจมือเทียนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้เทียนหยดอย่างเงี้ยครับก็มีนะฮะมึงนอกยิ่งเยอะมึงนอกแน่นหนามากมึงอามีตครับตัวต่อไปคำต่อไปดร.หาคริสตัลเลชั่นนะครับคำนี้ยากจังนะครับไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมดร.คริสตัลริสสำหรับคุณวิ่งคริสตัลริสเออริเกเตอร์มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับหนังสือนิตยสารประเภทหนึ่งหนังสือโป้นั่นเองปลุกใจเสือป่านะครับใช้คำว่าถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นแปลว่าอะไรดร.อีกตัวก็เนี่ยครับคริสตัลเลชั่นก็คือLiterature แปลว่าเกี่ยวกับการใฝ่รู้การที่เราจะมีความรู้อะไรเงี้ยครับ Literature นี่ครับใฝ่รู้วิชามี Crystallizer เยอะจังเลยนะคือมันก็เกี่ยวกับนิตยสารเพราะว่า Literature แปลว่าวรรณกรรมเนี่ยแปลว่าทบทวนวรรณกรรมหรือว่าแปลว่าการให้ความรู้อย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นการประชดหน่อยๆครับเขาก็เลยคำมี prefix คำว่าคริสเข้าไปเพิ่มเข้าไปกับ literature ก็เป็น crystallizer คริสนั่นอาจจะมาจากคำผู้หญิงที่บทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ literature หมายถึงว่าใฝ่รู้ใฝ่รู้แล้วมารวมกันสมาร์ทสมาร์ทนะครับกลายเป็นคำจังลีจังไรแบบนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมดร.หาคำตอบไปดร.แบร์แปลว่าเปล่าเปลือยนะแบ็คแปลว่าข้างหลังข้างหลังที่เปล่าเปลือยเหมือนในหนังเหมือนในหนังโป๊ญี่ปุ่นที่พดเคยดูในหนังโป๊ฝรั่งที่พดเคยดูมันเขียนหน้าบอกว่าแบร์อ๋อหรอใช่ก็คือการร่วมรักทางประตูหลังโดยไม่มีถุงยางในหนังโป๊แบบนี้จะเขียนหน้าปกเลยคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบแบบว่าสดสดเพราะว่าที่สดไม่แยกจำพวกไม่ใส่ถุงยางอนามัยพวกนี้ก็จะอันตรายนะใช่ไหมเนาะการร่วมรักโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยอันตรายคุณผู้ชมนอกจากเป็นการไม่ได้คุมกำเนิดแล้วยังเป็นการก่อให้เกิดโรคติดต่อหลายๆอย่างใช่ครับจำเป็นมากนะครับเพราะว่าคนที่มีการร่วมเพศกันควรจะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครับถ้าจับไม่เจอจริงๆก็ถุงแกงอะไรก็ได้คงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยนะมันจะใช้ได้เหรอไม่ได้นะก็อดใจรอไว้ก่อนใช้วิธีที่9ดีกว่าวิธีการที่9เขาเรียกว่า frontage นะครับ front แปลว่าหน้า frontage แปลว่าเกี่ยวกับไปข้างหน้าน่ะคืออาจจะไม่ล่วงล้ำเข้าไปอาจจะอยู่แบบผิวๆหน่อยอย่างเงี้ยภายนอกเอาเป็นการร่วมรักแบบภายนอกใช่ถ้าเป็นพวกเราจะเรียกว่าภายนอกไม่ต้องสอดใส่ภายนอกคือภายนอกระเบียงไม่ใช่แบบนั้นภายนอกก็คืออาจจะแบบรูปจูบคำหรือว่าการสัมผัสการถูอย่างเงี้ยครับช่วยกันภายนอกนะฮะอย่าสอดใส่เพราะว่าการถ้าเราไม่มีถุงยางเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดสูงมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเขาเรียก frontage ดีกว่าคำสุดท้ายค่ะด็อกเตอร์โทสลัดแค่ผมมาจากอะไรด็อกเตอร์โทสนะครับโทสก็คือแบบขนมปังขนมนะครับโทสนะครับสลัดก็คือเกี่ยวกับสลัดที่เราทานกันนะครับแต่คำศัพท์สำหรับเซ็กคุณผู้ชมหมายถึงการใช้ลิ้นกระตุ้นอารมณ์ทางประตูหลังหรือถ้าเป็นพวกพดจะเรียกว่าการล้างตู้เย็นโอ้แสดงว่าล้างตู้ยังไงแสดงว่าโทสต้องเป็นแปลว่าคือโทสแปลว่าก้อยหัวเฮดแปลว่าเฮดแปลว่าหัวใช่ไหมครับโทสตัวนี้น่าจะแปลว่าก้อยหัวแอนก้อยเฮดแอนโทสนี่ครับก็ไม่ใช่โทสที่แปลว่าอาหารโทสที่แปลว่าอาหารสะกด T O A S T โทสอันนี้ออกสะกดว่า T แต่พอ D O W S โทสโทสตัวนี้แปลว่าก้อยหรือหลังก้อยภาษาไทยแปลว่าหัวก็คือหัวก้อยก็คือว่าท้ายแปลตัวนี้น่าจะแปลว่าก้อยหรือท้ายสับตัวนี้โทสก็เป็นรับประทานสลัดทางท้ายๆท้ายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแปลว่าการกระตุ้นทางเพศทางประตูหลังอย่างเงี้ยนะฮะงั้นโทสตัวนี้จะแปลว่าหลังหรือท้ายอย่างเงี้ยครับอ๋อเธอได้คำศัพท์ไม่ใช่โทสที่แปลว่าขนมปังนะโทสคนละโทสแปลว่าท้ายโทสตัวนี้แปลว่าท้ายอีกโทสหนึ่งแปลว่าขนมปัง T O A S T โทสมารวมเป็นโทสสลัดก็เป็นสลัดบั้นท้ายน่าประมาณนี้นะครับสลัดที่รักวันนี้ฉันอยากกินโทสสลัดได้คำศัพท์ใหม่ๆเลยคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไปใช้คำพวกนี้ชาวต่างชาติอาจจะรู้มากกว่าเขาอาจจะเก็ทเพราะว่ามันเป็นแสลงเลยเนาะต้อง
ต้องเอาไปใช้นะครับหรือลองไปใช้สำหรับคู่รักคนที่เป็นคนไทยด้วยกันก่อนก็ได้เก๋ๆๆๆแต่ไอ้เพื่อนงงเพื่อนงงอยู่ด้วยกันแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนนี้เราจะยังไงกันดีแต่เพื่อนนั่งอยู่ด้วยเราก็ทอสูสได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับสำหรับคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมสำหรับเบรกนี้นะครับต้องขอขอบคุณเลยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนาเดีย S360 Plus ของเรานั่นเองนะคะใครอยากมีหุ่นพร้อมเพรียวนะคะ L S Curve ก็ต้อง S360 Plus นั่นเองนะคะหรือผู้หญิงนะคะถ้าใครอยากมีความเป็นผู้หญิงฮอร์โมนเพศหญิงพุ่งพานนะคะอกฟูรูฟิตก็ต้องนี่เลยค่ะซาซาค่ะและอีกตัวนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชายเป็นอาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในร่างกายนะครับทำให้คุณผู้ชายกลับมาเป็นหนุ่มคงกระพันอีกครั้งนึงเพราะตัวนี้คือสมุนไพรจากธรรมชาติและเป็นตำรับยาจีนล้วนๆเลยนะครับนั่นก็คือวินเอ็นตัวนี้เป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติ 100% เลยครับสำหรับคุณผู้ชายค่ะและสำหรับเบรกนี้ใช่ช่วงหน้ามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านมาพร้อมให้ล้วงลึกแกะเกาพร้อมให้ใช้กับคำศัพท์ทั้งที่ผ่านมาทั้งพวงทั้งพวงแล้วเราจะไปคุยกับเขาว่าคำศัพท์พวกนี้เขาคุ้นบ้างไหมแล้วเขาเคยมีประสบการณ์บ้างไหมนะฮะช่วงหน้าแน่นอนพบกับนายแบบของเรานะครับพักกันแป๊บเดียวจ้าค่ะ